ครับก็พบกันอีกแล้วนะครับกับครูข้าวเนาะกับอักษรออนเลร์นะครับผมเนาะเป็นคลิปที่3แล้วคลิปที่3แล้วเนาะตรงนี้ก็เป็นในหัวข้อของการ write s o o n นะครับผมใน Unit 1C 1C write s o o n นะครับผมในหน้าแรกตรงนี้นะครับผมเราจะได้เรียนรู้ในด้านของ Readings กันก่อนนะครับผมมาฝึกอ่านด้วยกันนะครับฝึกอ่านด้วยกัน ในข้อที่1 exercise 1, ตรงนี้ว่ายังไงกันบ้างว่ายังไงกันบ้างอ่ะ look at the text look อ่ะดูเนาะอ่านในตัว text text ก็คือในข้อความนะครับผมในข้อความในตัวอักษรนะครับ what type is it type แปลว่าชนิดนะครับ type ก็แปลว่าชนิดนะฮะ read it and complete the table complete ทำให้สมบูรณ์ the table ตารางนะครับผมนอกจากแปลว่าโตแล้วแปลว่าตารางด้วยนะครับ มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะหน้าตาคุ้นๆเน,ะนาะนะครับผมในกล่องในกล่องสีเทาๆตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะได้เขียนอยู่บ้างแหละนะฮนะเนาะมันคืออะไรเอ่ย to Patricia C C by Jane at yahoo com เอ๊ะหน้าตาคุ้นๆและตัวอักษรคุ้นๆมาอย่างนี้นะครับใน text เขียนว่า hi my name's Patricia I'm 12 years old and I am a student at Merton Secondary School. My favorite school subjects are English and history. My favorite singer is Taylor Swift. She's great. What about you? Please write soon, Patricia Jones. Hey. เหมือนจะกลายเป็นจดหมายเนาะแต่หน้าตาตรงนี้อาจดูรู้เลยนะครับผมเนาะโตๆกันละอีเมลนะครับผมอีเมลแน่นอนนะฉะนั้นเนมก็คือชื่อผู้ส่งคือใครเอ่ยแพทริเ i ียโจนส์เขียนอ่าในการเขียนจดหมายเนาะชื่อผู้เขียนตกท้ายในตัวข้อความเสมอนะครับผมเนาะอายุ H, R, ของเขานะครับผมเท่าไหร่เอ่ย I'm 12 years old เนาะก็อตอบว่า12เฉยๆก็ได้หรือ 12 years old school names นะครับ school names ชื่อโรงเรียนเนาะนนก็ในประโยคถัดมาเหมือนกัน I'm student at Merton secondary school นะครับก็ต่อไปเลย Merton อ่ะนี่คือชื่อนะครับผมส่วน secondary school เนาะอันนี้หมายถึงโรงเรียนมัธยมนะครับ secondary school โรงเรียนมัธยม My her favorite school subjects are มีอะไรบ้างเอ่ยมีอะไรบ้างเอ่ย My favorite uh, school subjects are English and history อ่อต่อคิมอย English favorite singer อ่ะชัดเดน Taylor Swift เวลาเขียนชื่อนะครับผมนอกั้งชื่อและนามสก,กุลนะครับเป็นตัวอักษรตัวใหญ่เป็น capital letters ทั้งคู่นะครับเนาะชื่อเฉพาะเราจะใช้ตัวอักษรตัวใหญ่เนาะในการ เขียนนำหน้านะครับผมและการเขียน i เนาะ i จะเป็น i ที่หมายถึงตัวฉันเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นตัวใหญ่เสมอนะฮะอ่ะถัดไป exercise 2 put the words in the correct order ใน correct order ก็คือว่าเป็นลำดับที่ถูกต้องนะครับผมอ่ะมาสนใจในกรอบสีส้มกันสักนิดหนึ่งนะครับผม word order words แปลว่าคำศัพท์เนาะ order ลำดับ subject บวก verb ภาษาอังกฤษ จะเป็นแบบนี้เสมอนะครับผมก็คือมีประธานตามด้วยตัวกริยา verb กริยานะครับเนาะอย่างเช่นในประโยคตรงนี้ Alison is English she is a teacher อ่ะ Alison เป็นชื่อคนนะครับเป็นชื่อคนเนาะก็เป็นชื่อคณผู้หญิงคนหนึง่ง is English เป็นชาวอังกฤษ she is a teacher อ่ะ ชีอีสเหมือนกันเนาะนะครับก็เธอเป็นคุณครูทีนี้มาดูตรงประโยคด้านล่างนี้กันเนาะนะครับผมเรียงลำดับให้ถูกต้องด้วยกันนะครับอันแรกมีอะไรบ้าง is, and, and ชื่อคนอ่ะเห็นอย่างงี้ a เป็นชื่อเป็นตัว A ตัวใหญ่เนาะนะครับผมสันนิษฐานก่อนเป็นชื่อเฉพาะของหม่คนกษัตวย์กอสิ่งของแน่ๆนะครับ12 years old มาเป็นกล่องมาเป็นคู่มาเป็นชุดแบบนี้คำขยายแน่ๆนะครับอ่ะเหมือนเดิม ตัวประธานกิริยามาก่อนนะครับในที่นี้แอนมาแน่นอนเนาะเราได้เขียนลักษณะนี้กันไปเยอะละแอนอ่าและ, And, is, ะแลสุดท้ายคำขยายนะครับ12 years old นะครับและอย่าลืมตัวหน้านำหน้าประโยคนะครับผมเนาะไม่จำเป็นว่าตรงเนี้ยไอแอนเนี่ยเป็นชื่อเฉพาะถูกต้องมันต้องนำหน้าตัวใหญ่อยู่ละประตัวแรกของประโยคก็ต้องตัวใหญ่เช่นกันนะครับข้อที่2อ h S is s t u d e n t อ่า <_ an> เห็นอย่างนี้นะครับผมรู้เลยนะครับแน่นอนตัวประธานเนาะฮี <He S 1> <he S 2> มาก่อนแน่ๆเ <_ an> ออเติบเข้ามาเน่อย่าลืมนะครับนำหน้าเนาะนำหน้าประโยคเนาะฮี <He S 2> <he S 1> ก็ตัวกลายเป็นตัว h ใหญ่ไปด้วยนะครับผมตามหลังประธาน is, <_ an> is verb to be verb นะครับผมต้องตามมาเนาะ students นะครับก็เป็นการขยายของ he นั่นแหละนะครับผมเขาเป็น นักเรียนนั่นเองนะครับง่ายๆอย่างนี้ข้อที่3 Katy Perry singer is a นะครับเหมือนข้อที่2นะครับผมแค่ต่างจากว่าอ่ะอันข้อที่2เขาให้ he e มาแต่นี่เป็นชื่อเฉพาะมาเลยนะครับผม Katy Perry is is เอามาวาง A singer singer ก็คือนักร้องคําว่า sing แปรว่าร้องเพลงนะครับผม sing เต e, 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 ิม er เติม er เข้าไปก็คือผู้ร้องเพลงก็คือนักร้องนั่นเองนะครับข้อที่4 13 years old they are เคยเขียนประโยคลักษณะนี้ไปแล้วง่ายๆนะครับผม they อย่าลืม t ใหญ่นะครับนำหน้าประโยค they are are 13 years old ครับผม ประมาณนี้ง่ายๆนะผมอย่าลืมสังเกตเพิ่มอีกนิดนึงเนาะมันจะรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วมันก็มีความคล้ายกับภาษาไทยอยู่เหมือนกันนะครับผมฉันเป็นจุดจุดจุดฉันไปจุดจุดจุดเห็นไหมนะครับผมก็คือฉันกำลังทําอะไรที่ไหนอย่างไรกับใครอ่านะครับผมสมส่วนนะครับผมในอันนี้คือในลักษณะของประโยคบอกเล่าเนาะจะมีความคล้ายอยู่นะฮะเนาะ ดูใน exercise ถัดไปกันดีกว่านะครับ exercise 3 correct the mistakes นะครับ in sentence 1 to 4 correct the mistakes เนอะ correct แปลว่าทำให้ถูกต้องเนอะแปลว่าถูกต้องแล้วแล้วก็แปลว่าทำให้ถูกต้องก็ได้นะครับเนาะ the mistakes mistakes แปลว่าข้อผิดพลาดนะครับเนาะก็ทำข้อผิดพลาดให้ถูกต้องในข้อที่1-4ตรงนี้อ่ะดูกรอบสีส้มด้วยกันก่อน capital letters CAPITAL LETTERS อ่ะเหมือนที่เรียนในใน e x e r s i s e ที่2นะครับผมเมื่อกี้เลยเนาะ In English capital we use capital letters We ก็เราใช้ capital letters ตัวอักษรตัวใหญ่ after full stops and for names นะครับ after full stop กนะ็คือหลังจากจบประโยคก็หมายถึงเริ่มประโยคนั่นแหละเริ่มประโยคต้องเป็นตัวใหญ่เสมอแล้วก็ for names ก็คือเป็นชื่อเฉพาะนะครับชื่อคนชื่อสัตว์ชื่อสิ่งของได้หมดนะฮะ The personal pronoun I I ก็คือตัวฉันนะครับ and days of the week นะฮะ days of the week วันนะครับผมขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ months months ก็คือเดือนนะครับ January March April May นะครับ a ะ uh, and names of the country ก็คือชื่อของประเทศชื่อของเมืองก็เช่นกันนะครับเนาะ่ะ uh, มาดูกันข้อที่หนึ่ง a n n is 12 she is in my class เนาะอ่ะง่ายๆนะครับผมเริ่มประโยคมา a n นไม่ใช่เริ่มประโยคไม่พอนะเป็นชื่อเขาด้วยเนาะฉะนั้นตัวใหญ่แน่ๆน,นะครับเริ่มประโยคด้วยเป็นชื่อด้วย a ตัวใหญ่ๆมาเลย is 12นะครับอ่ะถัดมา after the full stop full stop จุดหลังจุดเริ่มประโยคใหม่นะครับ she เห็นไหม s i นะนะข้อที่2อถัดมา they are Claire and Steve Smith นะครับเนาะ they are Claire and Steve Smith ดูเหมือนจะเป็น3ชื่อเดี๋ยวดูด้วยกันพิจารณาดีๆนะครับ they r อ่ะ they are เนาะตัว they ตัว,ตวีเป็นตัวใหญ่ถูกแล้วนะครับชื่อเฉพาะ Claire เนะาะชื่อคุณผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ and สตีฟนะครับจริงๆแล้วตรงนี้มี2คนนะเพราะมันมีแอนอยู่แค่ตรงนี้ถ้ามันมีแอนเพิ่มมาอย่นี้สมมุตินะสมมุติเป็นแคลร์แอนสตีฟแอนสมิธอ่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยสมคนชัวสามคนชัวแต่ว่าถ้าเป็นชื่อบวกชื่อติดติดกันอย่างนี้นะครับหมายถึงว่าเขาชื่อสตีฟกับนางชื่อแคลร์นามสกุล m i t h นั่นเองนะครับ เนาะหลักการง่ายๆข้อที่3 Nora and Phil are from England Nora and Phil ให้มาถูกอยู่แล้วเป็นชื่อ Nora กับชื่อ Phil นะครับเป็น2คน Nora and Phil are from England ชื่อประเทศนะครับผม are from England are from Thailand นะครับ are from สมมติ Laos are from m มียนม r เรอร์ from มาเลเซียอ่ะชื่อเฉพาะชื่อประเทศมาเป็นตัวใหญ่เสมอนะครับผมรวมถึงอะไรเอ่ยสัญชาติเขาด้วยนะนะครับผมสมมติ I am Thai T ตัวใหญ่นะครับะข้อที่4 The art class is in room D on Tuesday and Thursday. อะไรเอ่ยวันนั่นเองนะครับผมวันในแต่ละในในแต่ในสัปดาห์เนาะนะครับผม The art class is in room D on ตัวที่นะครับ Tuesday วันอังคาร and Thursday นะ,นะวันที่ใส่ให้ครบนะครับผมเนาะก็อ่าเป็นวันจันทร์เอ่ยวันอังคารเอ่ยทุกวันนะครับผมเหมือนกันเนาะรวมถึง วันสำคัญวันพิเศษอ่ะเพราะนั้นก็เป็นชื่อเฉพาะของวันล้สมมติวันคริสต์มาสวันปีใหม่อ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับถัดมา exercise 4 let's do some speaking โอเคมาพูดกันเถอะมาถึงฝึกพูดกันเถอะ answer the questions in your notebook อีกหละนะครับอ่ะมาตอบคำถามมาตอบคำถาม what's your name ชื่ออะไรตอบกับตัวเองนั่นแหละนะครับ what's your name how old are you What schools are you in? อ่าอยู่โรงเรียนอะไรกันเลยข้อที่4 What's your favorite school subject? ข้อที่5 Who's your favorite singer? และข้อที่5นะครับ Who's your favorite singer? ครับใครคือนักร้องหรือศิลปินคนโปรดของคุณนะครับผมเานะตรงนี้ถ้าจะเอาให้ดีที่สุดเนาะนะครับผมก็ตอบว่าฉันชอบใครเพราะอะไร because จุดๆๆก็ใส่เข้าไปด้วยอ่ะนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวลองมาตอบไปพร้อมๆกันนะครับผม เอาาอ่ะ,อะเอาสมุดปากกาขึ้นมานะครับผมเนาะข้อที่หนึ่ง what's what's your, What your name นะครับผมเนาะเวลาครูตอบก็แน่นอนเอาตอบทวนคำถามเข้าไปนะครับผม my name is ข้าวนะครับผมเนาะก็แค่นี้ง่ายๆนะครับผม how old are you I'm นะครับ I am เนาะแล้วก็ใส่อายุของตัวเองเข้าไปได้เลย I am 30 years old ครับผมหรือจะตอบแค่ว่า I'm 30 i r m 12 e l I'm 13แบบนี้ก็ได้เช่นกันเนาะก็เป็นภาษาพูดนะครับผมเนาะว่าฉันอายุ12ไม่ต้องบอกว่า12ปีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมเนาะ next number three what school are you in อ,อยู่ที่โรงเรียนอะไรนะครับผมอ,อย่างตรง,ต,รงตอนตอนนี้นะครับผมกูก็อยู่ที่ I'm at อักษร สกู o o l อ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมตัวใหญ่เนาะนะครับผมเพราะเป็นชื่อเฉพาะนั่นเองนะครับตัวที่สี่ what's your favorite school subject นะครับอ่ะก็ตอบทวนคำถามเหมือนเดิม my favorite school subject อ่ะถ้ามีวิชาเดียวก็ตอบ is เนาะถ้ามีหลายวิชาก็ตอบ a นะครับอ่ะทีนี้อย่างในที่นี้ครูจะเขียนว่า or m a t h and science อ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมอ่ะเช่นเดียวกันกับในข้อ5เนาะเป็นนักร้องคนโปรดอาจจะมีหลายคนก็ได้หรือถ้ามีคนเดียวก็ใช้ is ถ้ามีหลายคนก็ใช้ a นะครับผมอ่นะ ตอบเข้าไป my favorite singer อ่ะอย่าลืม singers นะครับผมอะตรงนี้ขออภัยถ้ามี o เนอะก็เติม s เข้าไปด้วยนะครับผมวงเล็บไว้ะ y นะถ้ามีอันเดียวก็ไม่ต้องเติม s ก็ได้นะครับใน,ในกรณีนี้ของคุณครูนะครผมเป็น2วงที่เรียกว่า โน้ตเทเบลหรือเกินนะครับผมเนะเป็นคนที่เรียกว่ามีชื่อเสียงนะครับผมแล้วก็ออสลอตแมชชีนแอนด์แบล็กพิงคอันนี้ชื่อเขาเนาะนะครับผมเป็นชื่อตัวใหญ่ล้วนเลยนะครับผมอ่าเราก็ให้อ่าการ เป,เป็นการย้ำเข้าไว้นะครับผมเนาะเพราะเขาเขียนแบบนี้นะครับผมอ่ะหรือถ้าเราต้องการจะอธิบายตรงนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็อย่าเพิ่งใส่ฟูดสต็อปแล้วก็เติมคำนี้เข้าไป because อ่ะ because they look cool อ่ะพวกเขาดูเจ๋งมากๆเลยหรืออ่ะเติมเข้าไปเนาะ and well performing อ่านะครับผมอันนี้ก็ได้เนาะ perform เพราะว่า perform แปลว,ว่า การแสดงนะครับผมมีการแสดงที่ยอดเยี่ยมนะครับผม they look cool and well performing นะครับผมอแบบนี้ก็ได้นะครับผมก็เป็นตัวอย่างให้ได้รับชมกันพอหอมปากหอมคอ next up exercise 5อ่ะสุดท้ายของ unit 1 C ตรงนี้แล้วนะครับผมเป็น writing ฝึกเขียนกันนะครับฝึกเขียนเยอะๆอีกแล้วเหมือนหน้าตะกี้นะครับ works in pairs นะครับทำงานเป็นคู่นะครับ จับคู่กับเพื่อน portfolio use your answers from the exercise 4ที่เราเขียนกันเมื่อกี้นะครับ to write your reply to Patricia alternatively complete the email below with one word เนาะนะด้านล่างตรงนี้นะครับก็คือสมมุติเนาะเรากำลังตอบกลับหาคุณ Patricia ในตัวอย่างก่อนหน้านี้นะครับผมตอนต้นคลิปเนาะนะฮะ เป็นอะไรบ้างก็คือก็เป็นจากในข้อสีในในหน้าตะกี้ที่เราทำด้วยกันนะครับเนาะสมมติอ่ะ from Sandra อ่ะสมมติคนเขียนเราชื่อ Sandra ละกันสมมตินะครับ to Patricia at hotmail com subject hi ก็หัวจดหมายนะครับสวัสดี hi my name's my name's Sandra นะครับเนาะ I am 14จุดจุดจุด,จดโเนาะ ตอบได้ยัง years old I am a หรือ n จุดจุดจุด at Fenway Secondary School เนาะฉันเป็นอะไรเอ่ยที่ Fenway Secondary School เนาะที่โรงเรียนมัธยมต้น Fenway นะครับคำตอบง่ายๆเนาะ student s t u d e n t นะเป็นนักเรียนนะครับเนาะ my favorite school จุดจุดจุด,จด or PIT and PE อ่ะวิชาบอกมาอย่างนี้ My favorite school ติงตงต้งตองติ้งตอง s u b j e c t มี s ไหมมี s ไหมมียัน IT and PE มีสองอาชฉนนั้นเป็น Subjects เติม s นะครับ My favorite จุดจุดจุด is Lisa La Lisa อ่ะ นักร้องที่แซ่บที่สุดในเวทีตลอดการตอนนี้นะครับ My favorite จุดๆ My favorite singer นั่นเอง Is Lisa La Lisa จุดๆมี apostrophe s เนาะจุดๆ is great เนาะเราพูดถึงใครอยู่เราพูดถึง Lisa La Lisa นั่นเองก็คือ she's great Please write soon เขียนกลับมาหาฉันต่อนะเนาะ Sandra w e i l l s โอเค ทีนี้เขียนของตัวเองกันบ้างเขียนของตัวเองกันบ้างก็เหมือนตะกี้นะครับผมในเหมือนใน exercise 4เนาเอาตรงนี้มาเขียนถึงเพื่อนของเราเราเล่าเรื่องของเราและถามเพื่อนของเราด้วยว่าเอ้ยเป็นยังไงของคุณล่ะยังไงบ้างนะครับฉันชอบอันนี้แล้วของคุณล่ะ and you what's your จุดจุอ่านะครับ โอเคก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับยูนิตวันี่นะครับผมตรงนี้จะสังเกตว่าเราได้เขียนค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมและสําหรับคนที่เขียนเยอะนะครับครูเชื่อได้เลยว่าเก่งขึ้นเยอะมากๆแน่นอนนะครับผมตรงเนี้ยเอากลับไปฝึกกันนะเอากลับไปฝึกเนาะเพราะนอกจากในเรื่องที่เราได้เรียนตรงเนี้ยเราสามารถอธิบายเรื่องอื่นๆได้อีกด้วยนะครับผมเอาแค่สิ่งที่เราชอบเราชอบอะไรเราอธิบายอะไรได้เนี่ยเอาแค่ตรงเนี้ยนะครับผมคุยกับเพื่อนลิ้งคุยกับเพื่อนเยอะ หรือคุยกับตัวเองก็ได้อย่างครูเวลาครูฝึกใช่ไหมครูก็ฝึกคุยกับตัวเองเหมือนกันนะครับเนาะเราจะได้มีความสามารถมากขึ้นเรื่อยๆและแน่นอนนะครับผมเนาะในคลิปต่อๆไปมันก็เราจะทําให้เราเรียนได้ง่ายขึ้นด้วยเช่นกันนะครับผมเนาะสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงประมาณนี้ก่อนละกันนะครับผม see you again in the next video พบกันใหม่ในวิดีโอหน้าวันนี้ก็สวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น